โอเคนะคะตอนนี้เราเริ่มกันเลยนะคะเราก็เลือกใบเตยที่สดๆนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะตอนนี้นะคะเราใช้ประมาณ 5-6 ใบค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นมะนาวค่ะมะนาวเราเลือกลูกที่มันนิ่มๆนะคะมันจะมีน้ำเยอะค่ะถ้าเราเลือกลูกแข็งนะคะมันจะไม่มีน้ำนะคะแล้วก็ใบตำลึงค่ะใบตำลึงนะคะแล้วก็ประมาณ10หรือ15ใบก็ได้นะคะแล้วก็เราเอาใบตัดเป็นท่อนๆเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดนะมือต้องล้างให้สะอาดด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็เอาใบตำลึงมาแล้วก็เอาใบตัดให้เป็นสร้อยๆนะคะต่อไปก็เป็นมะนาวนะคะมะนาวไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้นะคะแล้วก็เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอามะนาวใบตำลึงแล้วก็ใบเตยที่หั่นเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใบเตยแล้วก็ตำลึงแล้วก็มะนาวนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาหม้อมานะคะเราก็ใช้เข้าไปลงในหม้อนะคะแล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็ต้มประมาณ10หรือ15นาทีนะคะให้ทุกอย่างมันจะละลายเป็นน้ำค่ะใส่น้ำร้อนเข้าไปนะคะเพื่อจะได้มันจะได้เดือดเร็วกว่านะคะพอมันเดือดอย่างนี้นะคะเราก็ต้มประมาณ10นาทีค่ะ10หรือ12 15นาทีก็ได้เสร็จตอนนี้ได้แล้วนะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะให้น้ำอยู่ในทุกส่วนผสมมันจะออกมานะคะตอนนี้มันจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะของใบเตยแล้วก็เราต้องปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ตอนนี้เราปล่อยให้มันเย็นแล้วเสร็จเราก็กรองเอาแต่น้ำนะคะแล้วก็ส่วนผสมนี้นะคะมะนาวเราก็เอาออกมากินได้เลยนะคะถ้าคนชอบมะนาวคุณก็ใช้มะนาวเข้าไปแล้วก็กินน้ำเข้าไปแล้วก็เคี่ยวมะนาวไปด้วยก็ได้นะคะเราชอบแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบกินมะนาวก็ไม่ต้องใส่เข้าไปก็ได้นะคะแต่เราก็ใช้มะนาวเข้าไปแล้วก็ดื่มน้ำเสร็จเราก็กินมะนาวไปด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าทุกส่วนผสมนี้เป็นส่วนผสมของสมุนไพรนะคะดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็วิธีการดื่มก็ดื่มตอนเช้านะคะดื่มตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเวลา1อาทิตย์ควรดื่มทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าไม่หมดก็เก็บตู้เย็นกินก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เราลองไปแล้วนะคะ
ตาดีมากเลยค่ะมองชัดมากแล้วก็โอเคมากนะคะวันนี้เราเอามาแนะนำให้ทุกคนนะคะหวังให้ทุกคนใช้จุดได้เสร็จนะคะก็ตาก็ไม่เบลอๆแล้วก็มองชัดนะคะแม้ว่าอายุเท่าไหร่นะก็ทำได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะสำหรับคนดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ